ราต้องการรัฐที่มีความแยกย่อยยืดหยุ่นนะคะมีการใช้อำนาจอธิปไตยที่จะอบรับความแตกต่างหลากหลายได้นะคะสามารถที่จะจินตนาการถึงการเมืองประเภทต่างๆได้นะคะเช่นประเทศไทยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบรัฐเดี่ยวแบบรวมศูนย์นะคะแล้วดิฉันก็หวังว่าในกระบวนการแก้หรือร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เราสามารถจะอภิปรายเรื่องนี้กันได้นะคะแล้วเราก็จะต้องทำให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะถกเถียงกันในมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้โดยตรงนะคะซึ่งมันก็อาจจะรวมถึงมาตราที่1ด้วยก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะนี่เป็นคำอภิปรายช่วงหนึ่งของดร.ชลิตาบรรทุวงศ์รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเวทีเสวนาเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อ28กันยายนที่อ้างถึงข้อเสนอให้ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีลักษณะแบบรัฐเดี่ยวรวมศูนย์รวมถึงการแก้ไขมาตรา1ของรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาในหลายมิติซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีแกนนำพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการรวม12คนที่ขึ้นเวทีในวันนั้นในข้อหายุยงปลุกปั่นตามกฎหมายอาญามาตรา116ข้อเสนอแนะดังกล่าวจากนักวิชาการอาจอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจหรือใช้เสรีภาพทางวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในมาตรา1ของรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ขณะที่มาตรา255ได้ระบุปิดผนึกไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้นั่นเท่ากับว่าไม่สามารถแก้ไขมาตรา1ได้ที่ผ่านมามีรายงานวิชาการเสนอแนะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่หลากหลายทฤษฎีหนึ่งในนั้นคือรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษซึ่งตรวจสอบจะพบว่ารัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้อยู่แล้วในมาตรา249ว่าด้วยเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแต่ห้ามขัดต่อหลักการในมาตรา1ขณะที่นักวิชาการบางส่วนและฝ่ายความมั่นคงมองว่าแม้ไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจและถูกมองว่าเป็นประเทศที่ปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรากของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่ใช่การปลดล็อกด้วยการแก้มาตราหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะอยู่ในหมวดหนึ่งบททั่วไปเป็นโครงสร้างประเทศหากยังมีแนวคิดเดินหน้าแก้ไขอาจส่งผลกระทบในหลายเรื่องโดยเฉพาะความสุ่มเสี่ยงด้านความมั่นคงระดับชาติที่อาจมีกลุ่มคนหลังผ้าม่านรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแนวคิดนี้